คนแบบทำยำอร่อยมากนะหรอแต่ลูกเขาดูเป็นแบบว่าเป็นแม่ค้ายำได้นะว่าจริงลูกค้าน่าจะชอบกินยำไหมคะใหญ่นะใหญ่นะใส่ไปเลยใส่บุญเลยไม่ใช่เธอบีบใส่สิเธอไม่ได้ทำแบบนี้ไม่เป็นไรขอขอบคุณอาจิโนโมโตะผงชูรสแท้ตรากล้วยแดงโยโอ้ติงโยโยไอสวัสดีครับตากล้องอยู่ไหนหมดอ๋อสวัสดีครับผมอัมแชร์วันนี้นะครับจะพามาเปิดครัวนี่นะเพราะว่าวันนี้นะครับอัมแชร์นะครับเราจะมาทำคุกกิ้งชาเลนจ์กันนะครับแต่ว่าการที่เราจะชาเลนจ์นะครับมันต้องมีผู้เข้าแข่งขันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ผมจะมี1สาวสุดแซ่บและอีก2หนุ่มสุดคิ้วนะครับรับรองว่าแซ่บนัวกลมกล่อมแน่นอนนะครับไปพบกับแขกรับเชิญของเราเลยครับผมน้ำตาลปอนและภูวีสวัสดีครับ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 โอ้น้ำตาลมาที่พี่แสบตาเลยทำไมอะคะมันมีความแซ่บไอความแซ่บมันเข้าตาแหมพี่อาร์มเราก็ไม่เบาหรอกเฮ้ยแต่สีแต่ละคนมันจัดจ้านถึงใจดูในผมตึงเต็มมากเลยมันจะไปงานผมแต่วันนี้พี่จะพามาทำคุกกิ้งชาเลนจ์กันนะครับผมดูจากคู่เนี่ยถ้าเกิดพี่คู่กับน้ำตาลแล้วเราสองคนคู่กันเนี่ยจะไหวไหมคิดว่าไหวเหรอก็เราดูมันเป็นแบบความแบบนุ่มนิ่มนุ่มนวลแบบดูความกลมกล่อมนะถ้าเกิดต้องเป็นการแข่งอาหารแซ่บๆแบบพี่กับน้ำตาลต้องกินขาดเลยแต่ว่าพวกเราก็สามารถทำรสแบบกลมกล่อมได้อร่อยได้เหมือนกันนะงั้นถามก่อนปกติเราเป็นคนชอบทำอาหารหรือเปล่าจริงๆแล้วผมชอบศึกษาแต่ว่าคือก็ยังชอบศึกษาดีคือไงศึกษาก็คือแบบดู YouTube อะไรเงี้ยก็เลยชอบดูแบบดูกลางคืนอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เราหิวเนาะแต่ว่าถ้าเกิดถามว่าเคยทำไหมก็มีบ้างครับแต่ทำไม่เก่งเนี่ยเรามีคนแบกอยู่ครับนี่คนนี้เลยเหรอคุณวินทำอาหารเปล่าทำครับปกติจะช่วยที่บ้านทำอุ้ยชอบผู้ชายทำอาหารเบาๆอาหารที่เราชอบทำที่บ้านคืออะไรบ้างมีเมนูอะไรบ้างปกติจะเป็นแบบอาหารเบสิกอะพี่แบบข้าวหมูทอดผัดก็คือจะเป็นอาหารเบสิกที่แบบเอ้ยทำกันที่บ้านกันแล้วก็เวลามีแขกมาก็ทำพวกไก่ทอดสปาเกตตี้อาหารสากลนิดหน่อยเดี๋ยวพี่อาร์มรู้ไหมเนี่ยไปเซฟเฮาส์นะทำอาหารเยอะมากหรอแล้วทุกคนก็ติดใจด้วยใช่ไหมฮะเนี่ยติดใจที่สุดเลยบอกเขาไปเซฟอันนี้น้องก็ทำพวกแบบไข่คนปูอะไรเงี้ยครับอุ้ยเก่งเขาดูเก่งเหมือนกันเก่งนะน้ำตาลปกติชอบทำอาหารหรือเปล่าจ๊ะก็ทำบ้างทำไมจริงๆเป็นคนมีเสน่ห์ปลายจวักโยเป็นไก่กาเป็นแม่สีเรือนแม่สีเรือนกลุ่มก็คือว่าทำบ้างแต่ว่าจริงๆอ่ะรู้ป่ะเป็นคนแบบทำยำอร่อยมากหรอแต่ลูกเขาดูเป็นแบบว่าเป็นแม่ค้ายำได้นะว่าจริงลูกค้าน่าจะชอบลูกค้าติดนะจริงก็คือยำดาราเนื้อปลาแป๊บนึงเปิดตาเป็นไรวะเนี่ยไม่มีอะไรนะถ้าจะเป็นแม่ค้าขายยำเนี่ยเราก็ต้องแต่งตัวให้มันแบบลง TikTok คนจำเนื้อปลากินยำไหมคะใหญ่นะอย่างเงี้ยใหญ่นะงั้นถามถึงรสชาติอาหารที่เราชอบก่อนแล้วปกติเราเป็นคนชอบแบบรสแบบธรรมดาหรือว่ารสจัดจ้านผมชอบรสจัดจ้านครับแล้วก็ติดเค็มอะไรเงี้ยชอบแต่จะไม่ชอบอะไรแบบเปรี้ยวเกินไปอะไรเงี้ยจะแบบว่าไม่ค่อยใช่ทางเท่าไหร่ภูวินน่ะกินอาหารรสชาติแบบไหนปกติผมจะติดเค็มมากครับแล้วก็ชอบแบบเผ็ดนิดหน่อยแต่ว่าถ้าต้องมาเจอยำของพี่2คนวันนี้ก็ต้องรอดูไม่แต่เวลากินยำมันต้องเผ็ดมันต้องเหงื่อต้องแตกอะถ้าเกิดเหงื่อไม่แตกแสดงว่าไม่ได้กินมันตายแตกแล้ววะตายแล้วความกลิ่นความเครื่องอะไรที่เราจะเตรียมเข้ามาเนี่ยมันแบบมันไม่มันสอคือส่วนหนูเป็นคนกินเผ็ดเลยกินแบบว่าเผ็ดหวานเค็มคือทุกรสมันต้องแบบชัดมากๆแบบเป็นฟิลอาหารไทยที่แบบตอบโจทย์เรามากๆก็เลยรู้สึกเป็นคนกินรสจัดเลยแล้วยำก็คือเป็นสายน้ำตาลมากนะเพราะว่าจำได้ตอนไปถ่ายกองเฟนโซนี่เขาก็สั่งยำร้านเพื่อนมาบอกว่ามาแจกในกองแบบเยอะมากมาตรงสายเลยความแซ่บนี่ถูกต้องเลยต้องน้ำตาลคนเดียวเท่านั้นของโปรดที่สุดในชีวิตนะอะไรก็ได้ที่ขอให้รสชาติแบบว่าจัดจ้านส้มตำยำอะไรเงี้ยยืนหนึ่งในใจซึ่งวันนี้นะฮะเราได้รับคุกกิ้งชาเลนจ์จากทางอาจิโนโมโตะนะครับผมให้มาสร้างสรรค์เมนูยำคนละ
ยำ2ยำนะฮะซึ่งคนที่ส่ง challenge มาให้เราทำต่อนะครับผมก็คือเอิร์ธกับมิกนะฮะจากรายการ EMS Earth Mix Space นะครับผมเขาท้าทายให้เรามาทำยำกันนะฮะแต่ว่าพี่เชื่อว่าเราทุกคนเนี่ยทำได้แน่นอนแล้วพี่คิดว่าอาจจะทำได้ดีกว่าเขาด้วยใช่เพราะว่าเขา2คนเป็นคนไม่ค่อยกินรสจัดเพราะฉะนั้นทางเรื่องแบบรสอาหารจัดจ้านเงี้ยต้องมาทางเรา 100% เราก็ไม่อยากจะขิงไม่อยากจะรับคิดว่าเขาคงทำอร่อยแหละแต่ว่าอาจจะอร่อยไม่ได้เท่าเราใช่เพราะว่าเอิร์ธเขาเป็นคนแบบไม่กินปลาลงปลาเนื้อวันนี้เรามาเราจัดเต็มแน่นอนใช่นะครับซึ่งรู้ไหมว่าเมนูที่2คนนั้นเอิร์ธมีเขาทำคืออะไรคือเขาทำยำแซลมอนกับยำเล็บมือนางก็คือยำตีนไก่วันนี้เราจะมาเหนือกว่านั้นเพราะนั้นเมนูเขาแบบเบสิกมันมีขายตามท้องตลาดทั่วไปของเราต้องเป็นแบบต้องตามฤดูกาลเท่านั้นนะถึงจะกินได้วันนี้นะครับผมเราทั้ง4คนนะฮะจะทำยำสตอรี่และยำมังคุดทำไมเขาถึงเอาสตรอเบอรี่มาใส่ในยำจริงๆมันจะมีพวกตำพวกยำผลไม้แล้วแต่ว่านี่ไม่เคยกินยำมังคุดเหมือนกันเดี๋ยววันนี้จะลองดูว่าจะทำออกมาได้แบบอร่อยไหมถ้าเกิดผลไม้ที่เราเห็นตามท้องตลาดก็จะมีพวกยำมะม่วงอะไรเงี้ยยำมะม่วงแอปเปิ้ลแต่ว่าวันนี้เราแบบเรามาเหนือไงเรามาเหนือไงเราต้องเอาผลไม้ที่แบบมีตามฤดูกาลหรือผลไม้นอกเท่านั้นซึ่งการแชร์เลนของเราวันนี้นะครับผมจะต้องแบ่งทีมกันดูจากการยืนคนดูทางบ้านไม่รู้เลยว่าใครอยู่ทีมใครบ้างวันนี้นะความบอกว่าหวานละมุนจะเป็นแบบความแซ่บน้ำตาลเชื่อมั่นในตัวพี่ไหมเชื่อมั่นที่สุดแต่ถึงวันนี้ถ้าเราจะสู้เขาไม่ได้อะดูที่เปลือกตาหนู เอาเปลือกตาสู้เหรอสู้สุดฤทธิ์งั้นขอเชิญวัตถุดิบเข้ามาเลยครับ นี่นะครับตอนนี้ผลไม้ของเรามีมังคุดแล้วก็สตรอเบอรี่นะครับเราต้องแบ่งกันว่าใครจะได้มังคุดหรือว่าใครจะได้สตรอเบอรี่น้ำตาลปล่อยฉุบให้หน่อยใครชนะได้เลือกหรอใครชนะได้เลือกครับ1 2 3นี่ปกติไม่เคยเป่าชนะโอ้ยถ้าจะมาอย่างนี้ก็ต้องเลือกมังคุดละป้าคิดว่าพวกเราทำไม่ได้หรอครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกอันนี้สิหลอกหลอกหลอกเลือกมังคุดเลือกมังคุดเดี๋ยวทีมผมเลือกมังคุดเองได้ส่วนทีมเราก็สตรอเบอรี่เอาไปเลยได้ซึ่งวันนี้นะครับผมทีมปอนภูวินนะครับกับทีมอาบน้ำตาลนะครับจะต้องมาแข่งขันกันนะครับโดยเราจะวัดจากรสชาติอาหารว่าใครทำได้แซ่บถึงใจมากกว่าเราจะให้ทีมงานเนี่ยเป็นคนตัดสินพร้อมนะครับไม่พร้อมก็ต้องพร้อมครับตอนนี้ดูจากทรงก็รู้แล้วทีมเราชนะน้ำตาลแต่ไม่ต้องกลัวหรอกวันนี้ยังไงก็อร่อยเพราะว่าเรามีอะไรอายิโนโมโตะขาดไม่ได้นะจริงๆทำยำขาดสิ่งนี้ไม่ได้จริงๆใช่มาขอวัตถุดิบอื่นๆเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับวัตถุดิบก็อยู่ตรงหน้าของพวกคุณแล้วนะครับทำยังไงก็ได้ให้อร่อยที่สุดนะครับให้ถูกใจทีมงานของเราวันนี้นะครับเพราะว่าทีมงานของเราวันนี้เป็นสายยำเขาจะตัดสินแบบได้เขาเรียกว่าเหมือนคณะกรรมการจริงๆเลยเริ่มหวั่นๆไหมหวั่นแพ้เลยปะไม่ได้เราต้องมาเต็มที่เราต้องทำให้อร่อยที่สุดเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยไหมได้ได้ครับมาเพราะฉะนั้นไปเลยครับเริ่มของฝั่งผมนะครับยำมังคุดของผมเนี่ยจะมีเนื้อสัตว์เข้ามาผสมด้วยนะครับเราจะมีทั้งเนื้อหมูแล้วก็กุ้งคนที่รับประทานไปเนี่ยจะได้สารอาหารให้ครบนะมีทั้งผักมีทั้งเนื้อสัตว์ของเราก็ขอเริ่มด้วยการทำน้ำยำก่อนแล้วกันค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะไม่ต้องรีบใช่เมื่อกี้เราต้องไปนี่นิดนึงคุณบอกว่าต้องใส่ทีละอย่างก่อนถูกป่ะใช่นี่มังคุดนี่อย่างนี้นี่เป็นไงโปรไม่โปรนี่ออกมาเป็นอย่างนี้มะนาวบีบใส่อะไรก่อนดีอันนี้ใส่เข้าไปเลยใส่เยอะแค่ไหนไปใส่ละกันติดเค็มอะไรเงี้ยชอบปกติผมจะติดเค็มมากครับติดเค็มมากครับฟอกไตฟอกไตไปใส่ไปเลยใส่บุหรี่ใส่มาแล้วเนี่ยไม่ใช่เธอบีบใส่สิเธอไม่ได้ทำแบบนี้ยังไงยำของพี่เป็นไงบ้างครับไม่ต้องห่วงหั่นพริกกระเทียมครับอันนี้ผมกำลังจะลงเนื้อหมูนะครับผมฝั่งพวกผมนะตอนนี้ที่กำลังคิดจะทำอยู่ก็คืออ่ะเราทำน้ำยาให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยๆหั่นสตรอเบอรี่เสร็จปุ๊บเราจะเอากุ้งของเราไปต้มนะครับผมแล้วก็ค่อยมาจัดจานแล้วค่อยโรยด้วยเครื่องปรุงนิดๆหน่อยๆแล้วก็เสร็จเรียบร้อยรู้สึกว่ามันอร่อยอยู่เราใส่พริกเข้าไปเลยไหม
ปกติเขาไปกินยำกันพัทยาใช่ไหมต่อไปแต่อานันตาลเปิดร้านแล้วเนี่ยอโศกใช่ไหมอโศกตึกแกรมมี่เจอแน่เจออานันตาลเปิดยำที่ตึกแกรมมี่ยำดาราร้อยเปิลจะขายออกไม่ออกอยู่ที่ทีมงานพวกนี้เลยว่าฝึกปากหรือเปล่าเลยลองชิมดูสิเป็นไงพี่คือตอนนี้รู้สึกว่ารสชาติมันยังมีความแปลกๆอยู่มันแบบว่าทำไมมันขาดอะไรไปอ่ะมันจะมีความแบบโดดๆอะไรอย่างนี้อยู่ใช่ซึ่งผมว่ามันขาดนี่เลยเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่อาจิโนโมโตะนะครับตัวช่วยสำคัญที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติและเขาผลิตจากแป้งมันสำปะหลังและกากน้ำตาลจากอ้อยเป็นผลผลิตจากประเทศไทยของเรานี่เองนะครับรับรองว่าปลอดภัยและสบายใจได้เลยนะครับอ่ะลองใส่ดูนิดนึงนี่ครับไม่ต้องใส่เยอะมากนะอ่ะลองชิมดูแล้วลองคนก่อนลองคนแล้วลองชิมดูว่าเป็นยังไงเมื่อกี้เราใส่อายิโนมโตะเข้าไปแล้วใช่ไหมใช่เป็นไงต้องบอกกันเลยรู้สึกว่ารสชาติเนี่ยมันจะมีความกลมกล่อมมากขึ้นก็ต้องบอกว่าเป็นเพราะอายิโนมโตะนะครับที่ช่วยผสานรสชาติให้อร่อยกลมกล่อมรวมถึงช่วยลดการใช้เครื่องปรุงที่มีโซเดียมสูงด้วยเพราะว่าผงชูรสเนี่ยมันจะมีโซเดียมเพียง1ใน3ของเกลือนะครับเป็นไงบ้างน้ำตาลรสชาติก็คือว่าวัตถุดิบของเราเนี่ยมีความหวานมากแต่ว่าปรุงยังไงเนี่ยมันก็ยังรู้สึกว่ายังไม่พอดียังไม่กลมกล่อมมันไม่ใช่รสชาติที่เราคุ้นเคยใช่ไหมไม่คือขาดยังไงก็ขาดรสที่แบบน้ำตาลลืมใส่อะไรหรือเปล่าขาดรสนี่เลยค่ะนี่นะอายิโนโมโตะนะคะจริงๆพูดตรงนะว่าถ้าทำยำแล้วขาดอายิโนโมโตะไปอะน้ำตาลว่ามันเหมือนแบบมันขาดอะไรไปในชีวิตไปอะนึกออกปะมันต้องใส่อะเดี๋ยวเราเติมหน่อยใส่เติมความกลมกล่อมให้หน่อยใช่นี่นะคะครับอีกนิดไหมแค่นี้ก็กลมกล่อมแล้วถูกต้องค่ะต่อไปนะครับผมจะเป็นการทำกุ้งสะดุ้งนะฮะนี่กุ้งสะดุ้งก็คือการเอากุ้งไปผ่านน้ำร้อนแค่แป๊บเดียวให้มันพอสุกไม่ต้องสุกมากถ้าเกิดสุกมากเดี๋ยวเนื้อมันจะกระด้างใช่แล้วเดี๋ยวพี่ทำกุ้งสะดุ้งให้ดูได้ไหนขอดูหน่อยเอ้ยเฮ้ยยางยางกุ้งลงไปเลยให้พอออกเป็นสีส้มได้ไหมรู้สึกว่าเวลาใส่เข้าไปแล้วมันจะช่วยชูรสชาติของรสต่างๆที่เราใส่ลงไปอ่ะแล้วมันก็จะแบบส่วงเนื้อปะมันจวดไหมรสชาติมันจวดไหมมันจวดที่เฮ้ยมันเฮ้ยเข็ดฟันเว้ยทีมงานต้องเขาดาวแล้วตอนนี้ทีมงานต้องเขาดาวแล้วอย่าลืมว่าคุณต้องชูวัตถุดิบหลักของคุณด้วยนะครับใส่เพิ่มอีกนิดหน่อยได้ ไม่ได้ยำด้วยได้แล้วแป๊บนึงครับยำฝั่งนี้เซ็งหมดแล้วครับฝั่งนู้นไม่เสร็จสักทีครับเสร็จแล้วครับเย้ ตอนนี้นะครับผมทั้ง2ทีมก็ได้ทำยำของตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะให้แต่ละทีมเนี่ยพรีเซนต์ชื่ออาหารนะครับผมนะฮะว่าแต่ละคนเนี่ยตั้งชื่อว่าอะไรบ้างฝั่งนู้นก่อนเลยขอให้ชื่อว่ายำสตรอเบอรี่เบลิดสีเบลิดเขาเลยอ่ะเบลิดเหรอให้แก้เหรอเบลิดหรือระเบิดเบลิดเบลิดมาที่เราเลยไหมเขาไม่กล้าทำนะของเรานะครับมีชื่อเมนูว่ายำมังคุดดาราเต็งจ๋า 100% จ้วรู้เลยพี่ชื่อเข้ามาล้ำมากเขาเป็นพี่น้องกันมสวตอนนี้นะครับผมเราจะมีนะฮะทีมงานไม่ว่าจะเป็นแบบว่าสวัสดิการช่างหน้าช่างผมคอสตูมนะครับจะมาชิมให้เรานะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะให้คะแนนบอกเลยนะไม่ต้องเกรงใจนะเอาตรงๆครับโอเคแต่ไม่กดดันเลยนะแล้วเดี๋ยวเขาเข้าแถวอ่ะน่ารักอ่ะงั้นเดี๋ยวเชิญเลยครับแขกผู้มีเกียรติครับเชิญรับประทานอาหารให้อร่อยครับสายตาแบบนั้นมันหมายความว่าอะไรสายตาโกหกไม่เป็นแม่จบการแสดงมาทำไมพี่ตาแดงอ่ะพี่ตาแดงเลยอ่ะได้เหรอสายตาแปลกๆนะได้ไหมอาจจะไม่เข้ากับสตรอเบอรี่อ่ะเมื่อกี้นัดครีเอทีฟตอนนี้อานนท์โปรดิวเซอร์นะนี่ดารา 100% นี่มีให้กล้องอินเสิร์ตด้วยเออกินได้แล้วค่ะอ
อ่ะตอนนี้นะครับผมพี่ๆทีมงานอาร์มแชร์นะครับก็ได้ชิมทั้ง2จานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะให้พี่ๆเขามาลงคะแนนนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนต้องหันหลังเขาจะมาหยอดปิงปองนะครับไปอยู่ทีมเราเชิญเลยครับทุกคนเมื่อสักครู่นะครับผมผู้ที่มาชิมอาหารของเรานะครับมีทั้งหมด9ท่านนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะหยิบลูกปิงปองมาพร้อมๆกันเลยว่าใครจะได้เยอะกว่าหยิบมาคนละลูกพร้อมกันเลยครับ1 2 3คะแนนที่1โอเคได้อย่างน้อยได้1ลูกได้1ลูกได้1ลูกคะแนนที่2มาหยิบเลย2โอเคต่อไปเลยคะแนนที่3แล้วมีแล้วมีคะแนนที่4ครบแล้วครับโอเคคะแนน5คะแนนที่5และ6นะครับผมเพราะฉะนั้นทีมที่ชนะคืออาร์มน้ำตาลเฮ้ยแต่พี่ไปเปิดร้านได้จริงๆนะเออแต่รสชาติดีมากคือบอกเลยว่าถ้าพี่เปิดร้านใต้ตึกอ่ะพวกผมไปกินกันได้เลยเอาล่ะครับผมตอนนี้นะผลคะแนนเราก็เป็นฝ่ายชนะนั่นเองเพราะฉะนั้นคนที่โดนทำโทษนะครับก็คือปอนภูวินนะครับมีบททำโทษเล็กๆน้อยๆให้แบบว่าเติมความแซ่บให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นเชิญบทลงโทษเลยครับอันนี้คืออะไรครับน้ำตาลอันนี้เป็นอุ่มช็อตได้ไหมเป็นน้ำมะนาวน้ำมะนาวช็อตนะครับผมใช่แบบว่าเพิ่มวิตามินซีเข้าสู่ร่างกายนะคะชนแก้วหน่อยชนแก้วเออฟิลคู่รักคล้องแขนหน่อยไปแล้วเออมันต้องถ่ายซีรีส์ด้วยกันอีกอ่ะเลิฟช็อตหน่อยน้ำมะนาวเนี่ยมันรสชาติเปรี้ยวใช่ไหมครับเราต้องเอาความหวานมาตัดเปรี้ยวอันหนึ่งสองสามหมดเลย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 คุกกิ้งชาเลนจ์ของเรานะครับไม่ได้จบแค่รายการอาร์มแชร์นะครับผมเราจะส่งต่อไปให้รายการรถมือแม่ด้วยนะฮะอยากรู้จริงๆเลยนะครับผมว่าออฟกันนะฮะจะทำยำได้แซ่บน่ากินเหมือนเราหรือเปล่านะครับอย่าลืมนะครับอายิโนโมโตะอร่อยตั้งแต่แรกที่ทำแค่มีติดครัวก็อร่อยกลมกล่อมทุกเมนูครับเพราะว่าอายิโนโมโตะผลิตจากวัตถุดิบหลักจากธรรมชาติเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าออฟกับกันเนี่ยเขาจะทำยำกันได้อร่อยขนาดไหนนะครับแต่ว่านี่คิดว่าออฟแบบไม่เท่าไหร่เพราะออฟมันไม่กินเผ็ดมันไม่กินอะไรรสจัดเลยแต่ว่าดีนะที่เขามีคู่หูเป็นกันไงกันเขาเป็นหัวว่ามันแซ่บอยู่แล้วอ่ะเขาชอบกินอาหารรสจัดเหมือนผมเลยเพราะฉะนั้นกันอัตภัณฑ์เนี่ยทำอาหารอร่อยโอเคนะเพราะฉะนั้นรถมือแม่ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่ากันเอาอยู่ซึ่งรายการรถมือแม่นะครับผมเทปที่เขาจะทำกันเนี่ยนะฮะเขาจะทำยำให้คุณแม่ของน้องดังกินนะครับแล้วก็น้องดังด้วยนะครับอย่าทำให้แม่ผิดหวังนะเพื่อนเตือนแล้วนะวันนี้นะครับผมต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้ง3คนด้วยนะครับน้ำตาลปอนภูวินขอบคุณนะครับอ่ะเดี๋ยวให้แต่ละคนฝากผลงานของตัวเองหน่อยครับครับสำหรับพวกเรานะครับเร็วๆนี้ก็จะมีซีรีส์คู่กันนะครับเรื่องเพื่อนนายแค่หนึ่งเดียวครับครับผมซึ่งก็มาปลายปีนี้นะครับผมดังนั้นเดี๋ยวเจอกันได้เลยนะครับบอกแล้วไงอยู่กับกูอ่ะเดี๋ยวมึงจะซวยเหมือนเขาก็สัญญาแล้วไงว่าจะอยู่ด้วยแค่หนึ่งคนเดียวอ่ะเราดูแลได้อยู่แล้วพ่วงกับคือคุณโจ้ครับผมสุดที่รักก็เดี๋ยวรู้เลยก็เดี๋ยวรู้เลยในเรื่องบรรยากาศในกองถ่ายก็อยากให้น้องไปเจอเองดีกว่าแล้วน้ำตาลล่ะตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างก็ที่กำลังจะออนแอร์นะคะก็จะมี Good Old Day กับจอร์ดแล้วก็เคเดี๋ยวเราสองคนพี่น้องเนี่ยต้องรถไปคืนลุงที่บึงกาฬนะแม่สั่งไว้ก่อนตายมึงหมายถึงเศษเหล็กเนี่ยนะเศษเหล็กพ่อมึงสิมีเรื่องไมเดียโดนวานโดนวานที่รักกับลุกนะคะเปลี่ยนตรงนี้อีกแล้วเหรอเขินหรือหิวอะถามจริงอะไม่เห็นดีแล้วหรอกคุณชอบแกล้งฉันก็สู้สิแล้วก็ UMG รักแรกหายไปได้ใครมาวะกับนันนนค่ะจักรวาลของเราอะมันกว้างใหญ่จนจินตนาการไม่ได้ยังมีเรื่องที่เป็นปริศนาเยอะแยะรอเราอยู่แค่นายอะอยากรู้หรือไม่อยากแค่นั้นแหละ3เรื่องเลยนะวันนี้ขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับทั้ง3คนเลยขอบคุณครับขอบคุณค่ะวันนี้ก็สนุกสนานแล้วก็ปนแซ่บปนอร่อยนะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามอาร์มแชร์นะครับยังไงก็เจอกันได้ครับทุกวันพุธเว้นพุธนะครับทาง YouTube Channel GMM TV นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับติดตามกันดีๆนะครับผม EP หน้านะครับครบ100 EP แล้วนะครับผมและแขกรับเชิญเยอะกว่าปกติออกนอกสถานที่เจอน้องๆศิลปินใน GMM TV เยอะมากๆนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยวันอังคารอย่าลืมนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมอาร์มแชร์ขอลาทุกคนไปแล้วนะครับไว้เจอกันเนาะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ขอขอบคุณอาจิโนโมโตะผงชูรสแท้ตราถ้วยแดงยำสตรอเบอรี่เบลิดเบลิดก็ได้อะไม่คือเราจะเล่นเบลิดยำสตรอเบอรี่เบลิดแท้ระเบิดแท้ระเบิดถูกแล้วนี่ถูกกว่านะเมนูนี้นะคะชื่อว่ายำสตรอเบอรี่เบลิดแท้ระเบิดแท้ถูกแล้วนี่อ๋อเนื้อปังต้องเป็นอย่างนี้